ไปดูเรื่องนี้กันค่ะความคืบหน้านะคะคุณสมบูรณ์บุญเรืองศรีอายุ65ปีคนนี้เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยากที่จะให้ช่วยเหลือเขาหน่อยค่ะเขาไปเซ็นค้ำประกันให้ผู้ใหญ่บ้านซื้อรถกระบะกับเบนซ์รถแห่งหนึ่งซื้อมา 300,000 บาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะตัวคุณสมบูรณ์ในฐานะคนค้ำประกันปรากฏว่าถูกบริษัทเนี่ยฟ้องแล้วก็ยึดที่ดินมรดกเนื้อที่ประมาณ1ไร่1งานมีต้นยางพารามีสิ่งปลูกสร้างจำนวน2หลังซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินมรดกที่จะใช้ให้ลูกเอาไว้เป็นที่ทำมาหากินนะคะทีนี้สาเหตุที่ถูกฟ้องก็เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าสึกหรอ 36,000 บาทให้กับไฟแนนซ์แม้ว่าจะส่งคืนรถแล้วก็ไม่ได้มีการค้างค่างวดรถแล้วก็ตามนะคะทีนี้ก็เลยต้องไปถามกับผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณสมเดชแก้วประทุมเป็นผู้ใหญ่บ้านดงหนามเนี่ยนะคะยืนยันค่ะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คุณสมบูรณ์เนี่ยถูกฟ้องยึดที่ดินก็เลยชี้แจงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่าเมื่อปี58ค่ะไปซื้อรถกระบะที่เต็นท์ซื้อมาเนี่ยประมาณ 300,000 บาทจ่ายเงินดาวไป 10,000 บาทหลังจากนั้นก็ผ่อนชำระมางวดละ 6,025 บาทรวมๆทั้งหมดเนี่ยต้องผ่อน60งวดเนี่ยนะคะหลังจากนำรถมาใช้งานประมาณ1ปีคิดว่าตัวเองส่งต่อไม่ไหวก็เลยติดต่อให้บริษัทไฟแนนซ์มารับรถคืนไปไฟแนนซ์มาก็ตรวจสภาพรถทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนที่ตรวจกันตรงหน้างานเนี่ยไม่ได้บอกว่ารถมีการสึกหรออะไรก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปจนถึงปี2560อยู่ดีๆบริษัทไฟแนนซ์มีหนังสือกลับมาค่ะบอกว่าจะเก็บค่าส่วนต่าง 36,000 บาทเพราะว่าเอารถไปขายแล้วขายขาดทุนทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็มองว่าการเรียกเก็บเงินแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องก็เลยไม่ยอมจ่ายนะคะอยากให้มีการตรวจสอบกรณีนี้หน่อยค่ะไฟแนนซ์เนี่ยยึดรถคืนไปแล้วแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ค้างค่างวดแล้วทำไมถึงมีเรื่องของการเรียกร้องค่าสึกหรออีกนะคะฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านดงหนามค่ะเขาไม่ได้ค้างวดหรอกครับผมก็เอาให้เขาขึ้นผมก็โทษบอกเขาว่าเขาเอาไปเขาบอกเขาว่าไม่ต้องเอามาเดี๋ยวผมขอเมาเองเขาวางเสียงครับผมก็เลยให้เขามาเอาไปแล้วผมก็แล้วไปเลยผมกว่าเป็นนั่นสิผมมีอย่างนอกครับผมกว่าเซยไปวันนี้ได้เป็นปี2ปีว่าผมมีหนังสือมาวันนี้ครับว่าขายรถขาดทุนเราสิมาเอิ้นเอาเงินนะผมหลอกเลี้ยงเอาเงินนะผมเท่าไหร่ครับว่ามันบ่ที่แรกนั่นมัน 36,000 ครับผมกว่าเอารถก็ขึ้นไปแล้วผมก็ไม่ได้ค้างเงินแล้วก็ที่มาเงินนะผมนี่นะผมก็เลยว่าถามหลายอยู่หรอกเขาว่าผมไม่เคยมีนะยังสิเขาว่าผมก็เลยแล้วไปก็เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านคนที่เป็นคนซื้อรถนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะก็วิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่รู้กฎหมายมาช่วยให้คำปรึกษาช่วยเหลือหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเขาเองในฐานะคนค้ำประกันเนี่ยไม่รู้จะหันไปพึ่งใครค่ะโดนหมายศาลมาก็ทุกข์ใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะฟังเสียงของผู้ค้ำประกันค่ะผมก็บ่ฮู้กฎหมายเนาะครับอยู่ๆก็มาหาผมเลยมายึดทรัพย์ผมเนี่ยเอาใบมาติดประกาศที่ดินผมหรอกผมบ่ฮู้เลยมึนตึบเลยครับแต่มื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้ผมนอนบ่หลับกินบ่ได้เลยผมขอฝากวิงวอนกับผู้รู้กฎหมายที่เขามาช่วยผมนะครับทุกคนครับเพราะว่าเป็นประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมของคุณอัจฉริยะนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้คุณอัจฉริยะมาช่วยหน่อยนะคะทีนี้ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านสมเด็จก็ยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความถูกต้องแล้วก็แน่นอนเรียกร้องผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาช่วยแนะนำเรื่องนี้ด้วยนะคะยอมรับว่าไม่รู้ข้อมูลว่าทำไมจะต้องจ่ายเพิ่มเติมทั้งที่ไฟแนนซ์เนี่ยปล่อยผ่านไปนานหลายปีแล้วค่อยกลับมาเรียกเก็บเงินส่วนต่างเช่นนี้นะคะเอาก็ดูว่าใครจะเข้าไปช่วยเหลือได้บ้างก็ต้องเอาเรื่องของสัญญาเอาเรื่องของเอกสารมาดูรายละเอียดกันค่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ